สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้ใส่เสื้อสีเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงกันเลยนั่นเองนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรตินอลกันค่ะแล้วก็เป็นเรตินอลที่โมมาใช้ต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแบบเงียบๆเพราะว่าเขายังไม่ได้วางจำหน่ายนะคะแต่ว่าทางคิวส์ประเทศไทยเนี่ยเขาส่งพี่คนนี้นะคะมาให้โมเมได้ลองสักพักหนึ่งแล้วก็ให้ลองติดตามผลดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขารู้ว่าโมเมเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้เรตินอลมากๆนะคะว่าเห็นผลนั่นเองว่ามันช่วยในเรื่องของริ้วรอยก่อนวัยนะคะทั้งเรื่องของสิวแล้วก็ความกระชับความกระจ่างอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเรตินอลเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วทำไมเรตินอลตัวนี้นะคะของ Kiehl's ที่ชื่อว่า Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum นะคะถึงได้เป็นเรตินอลที่ใครๆก็สามารถใช้ได้โอ้โหอันนี้จริงๆเคลมแรงมากเลยนะเพราะว่าเรตินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายค่ะบางคนไปเจอเรตินอลแรงไปบางคนไปใช้ปริมาณที่ไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการที่จะใช้เรตินอลให้ดีให้ปลอดภัยให้เห็นผลเนี่ยมันทำได้อย่างไรและผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของ Kiehl's ดียังไงนั่นเองเดี๋ยวมาดูในรีวิวของโมเมได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันไปดูกันค่ะว่าถ้าเราอยากจะหน้าเด็กริ้วรอยน้อยรวมถึงสิวหาย texture ดีเรียบเนียนขึ้นเรตินอลจะมาช่วยคุณได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะถ้าพูดถึงเรตินอลนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับใครที่เป็นสายที่อินกับสกินแคร์เนี่ยคงได้ยินคำว่าเรตินอลมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเรตินอลเนี่ยเป็นโฮลี่เกรลของผลิตภัณฑ์แอนตี้เอจจิ้งก็ว่าได้ค่ะใครที่ใช้เรตินอลได้ถูกต้องเนี่ยนะคะก็มักจะได้ผลดีในเรื่องของการที่ริ้วรอยดูลดเลือนลงแล้วก็ยังมีพื้นผิวสัมผัสหรือว่า texture ของผิวเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นนะคะบางคนเนี่ยก็ได้ในเรื่องของการที่สิวหายด้วยเพราะว่าเรตินอลนะคะมันมีคุณสมบัติในการช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะได้เป็นอย่างดีเลยทำให้รอยแผลเป็นสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอริ้วรอยต่างๆรวมถึงสิวเนี่ยนะคะมันหายเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแต่ปัญหาที่มากับเรตินอลนะคะถ้าเกิดใครพูดถึงเรตินอลเนี่ยก็จะต้องค้นพบแหละว่าถ้าเกิดเลือกเรตินอลไม่ถูกเรตินอลในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายเปอร์เซ็นต์นะคะหลายเปอร์เซนเทจให้เลือกค่ะบางคนเนี่ยใจเร็วคิดว่าเราจะไปใช้เรตินอลตัวที่มันแรงที่สุดเพื่อที่มันจะได้ผลัดเร็วที่สุดแต่ปรากฏว่าหน้าแหกจากการใช้นะคะเพราะว่าอาจจะมีความเข้มข้นสูงจนเกินไปหรือว่าบอกว่าใช้แล้วหน้าดำลงไม่ได้หน้าขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าใช้เรตินอลที่แรงแล้วไม่ทากันแดดให้ถูกต้องอะไรเงี้ยคือมันมีความยากในการจะเลือกเรตินอลให้ถูกกับผิวหน้าของเราค่ะซึ่งขนาดว่าโมเมนแน่ๆเห็นสกินแคร์มาเยอะๆทำงานเป็นบตบกมา10กว่าปีเนี่ยนะคะก็ยังเคยหน้าแหกเพราะเรตินอลมาก่อนเหมือนกันอาการที่จะเห็นได้ชัดๆเลยนะคะเวลาที่เราใช้เรตินอลที่อาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องของเปอร์เซนเทจหรือว่าในเรื่องของสภาพผิวของเราที่มันไม่เข้ากับเขาเนี่ยนะคะก็คือจะเริ่มรู้สึกไม่สบายผิวจะมีความยิบแรงแล้วก็จะเริ่มรู้สึกแสบแล้วก็หน้าก็จะแห้งแล้วก็ลอกแล้วก็กร้านกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดถึงเรตินอลอยากจะเริ่มใช้เรตินอลนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมุมเมก็มักจะแนะนำเสมอแหละว่าคุณควรที่จะเริ่มจากการใช้เรตินอลสัปดาห์ละ1ครั้ง2ครั้งคือค่อยเริ่มเอาเขามาใส่ในสกินแคร์รูทีนของคุณเองหรือว่าจะต้องเริ่มในปริมาณที่เป็นโดสต่ำๆว่าง่ายๆนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ของเรตินอลต่ำหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็ทิ้งช่วงห่างไม่ได้ใช้ทุกวันใช้ทุกคืนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันงงมากเลยเมื่อไหร่มันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรตินอลที่สามารถทำให้เราใช้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดเยอะใช้ง่ายแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยนั่นเองคิวส์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คิดคนสกินแคร์ดีๆหลายต่อหลายตัวนะคะที่โมเมชอบนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แหละว่าโมเมชอบเจ้าตัว Clearly Corrective Dark Spot Solution มากๆชอบ Moisturizer ของเขาที่เป็น Ultra Facial Cream แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ของ Kiehl's เยอะแยะหลายตัวเลยที่โมเมชอบเขาคิดค้นเรตินอลในแบบของเขาขึ้นมานั่นก็คือคุณคนนี้ที่คุณได้เห็นตอนต้นคลิปนะคะเราจะเห็นคำว่าเรตินอลแล้วก็เห็นคำว่า Skin Renewing ก็คือเหมือนผลัดเซลล์ผิวก่อให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเห็นคำว่า Daily Microdose อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายค่ะข้อแรกเลยคำว่า daily คล้ายๆ daily cherry นะคะคุณต้องมาหาดิฉันทุกวันอะไรอย่างนี้นะคะ daily microdose เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้เป็นเรตินอลที่
เขาแนะนำว่าคุณสามารถที่จะใช้ได้ทุกวันเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของวิธีใช้อีกทีนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือคำว่า micro dose นั่นเองค่ะคือคำว่า daily micro dose ที่โมไปอ่านเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็คือการที่ Kiehl's นะคะเขาคิดค้นคำนวณปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมนะคะของเรตินอลที่คุณควรใช้ในแต่ละวันแล้วก็เป็นเรตินอลคุณภาพดีที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอันนี้เป็นชุดคำอธิบายของเขานะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังช่วยลดในเรื่องของผลข้างเคียงต่างๆอย่างที่โมไปพูดไปทั้งหมดทั้งอาการแสบอาการแดงอาการแพ้โน่นนั่นนี่หน้าลอกหน้าแดงอะไรต่างๆนะคะคือตัวนี้ของ Kiehl's เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาได้อ่อนโยนแล้วก็แบบเฉพาะเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เราต้องการโดยที่ตัดปัญหาของการใช้เรตินอลอื่นๆทิ้งไปค่ะคือเจ้า Micro Dose Serum ตัวนี้ของ Kiehl's นะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากกลวิธีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะที่ชื่อว่า Micro Dosing นั่นเองใกล้เคียงกันมากเลยนะคะ Micro Dose Serum กับ Micro Dosing Micro Dosing เนี่ยคือกลวิธีทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการใช้ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่ต่ำแต่ว่าแม่นยำมาในปริมาณที่เขาได้รับการปรับเปลี่ยนเปรียบเทียบแล้วนะคะว่าให้ใช้ได้ง่ายแล้วก็ได้กับทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งจะช่วยผลัดไอ้เจ้าเซลล์ผิวชั้นนอกของเราที่มันเป็นปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหน้าผากร่องแก้มอะไรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอจุดฝ้ากระรอยแผลเป็นจากสิวอะไรต่างๆที่มันอยู่ด้านบนของผิวเราเนี่ยให้ผลัดเซลล์ผิวได้อย่างต่อเนื่องเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากเรตินอลที่มีประสิทธิภาพที่ Kiehl's เขาคำนวณมาให้แล้วนะคะมันยังมีเพปไทด์อื่นๆด้วยค่ะที่เพปไทด์เหล่านี้นะคะจะมาช่วยเหมือนเป็นแบเรียร์สร้างเป็นเกราะป้องกันนะคะเป็นเกราะปราการให้ผิวของเราเนี่ยมันสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้แล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนะคะก็คือเซรามายด์นั่นเองค่ะเซรามายด์ตัวนี้นะคะจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวให้ผิวของเราเนี่ยไม่ระคายเคืองนั่นเองก็จะออกมาเป็นเหมือนลูกกลมๆ1ลูกที่มีเรตินอลเพปไทด์แล้วก็เซรามายด์รวมกันอยู่ในไมโครโดสเซรั่มตัวนี้ค่ะทาง Kiehl's เองนะคะเขาบอกว่าเรตินอลของเขาเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแต่ส่วนตัวโมเมเองนะคะโมเมจะใช้เรตินอลตอนกลางคืนแล้วกลางวันเนี่ยก็อัดกันแดดแบบหนักๆไปเลยนะคะวิธีการใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้ค่ะทาง Kiehl's เขาก็แนะนำนะคะว่าเวลาเราใช้เรตินอลของเขาเนี่ยไม่ต้องบีบออกมาเยอะจนเกินไปคือให้บีบออกมาประมาณ1ปั๊มค่ะซึ่งก็คือถ้ามันออกมาเป็นกลมๆ มันก็จะประมาณเมล็ดถั่วนะอันนี้ก็คือพอแล้วสำหรับการลงทั้งหน้าค่ะแค่เท่านี้ในตอนกลางคืนนะคะสำหรับโมเมก็คิดว่าเพียงพอแล้วแล้วก็หลังจากที่ใช้มาประมาณ3สัปดาห์นะคะส่วนตัวโมเมเองอ่ะยังไม่เห็นชัดในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแต่ว่าเห็นชัดในเรื่องของ texture ผิวที่มันดีขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยเราอ่ะจะเป็นคนที่มีการอุดตันได้ง่ายเพราะว่าเราลองเครื่องสำอางเยอะนะคะแล้วก็มีการเล่นกับผลิตภัณฑ์นู่นนั่นนี่มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการอุดตันที่มันอยู่ใต้ผิวแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสิวนะคะมันจะมีอยู่เรื่อยๆบางทีก็หายไปบางทีก็จะอยู่สักพักแต่ว่าตั้งแต่ใช้เรตินอลของ Kiehl's ตัวนี้นะคะก็เห็นได้ชัดว่ารอยบั๊มๆใต้ผิวหรือความไม่เรียบเนียนใต้ผิวเนี่ยมันดีขึ้นมากอาจจะเป็นสาเหตุจากการที่เราได้ผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกออกมาเรื่อยๆนะคะทำให้การอุดตันเนี่ยมันลดลงนั่นเองค่ะซึ่ง Kiehl's เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วใช้กลางวันก็ได้ใช้กลางคืนก็ได้นะคะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีแนวโน้มในเรื่องของการแพ้ได้ง่ายนะคะตัวนี้ทาง Kiehl's เขาก็บอกว่าสามารถที่จะใช้ได้แต่โมจะแนะนำเสมอๆเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาพูดถึงเรตินอลไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็ตามหรือไม่ว่าเคลมเขาจะแรงแบบไหนก็ตามนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนที่เป็นมือใหม่สำหรับการใช้เรตินอลเนี่ย 1. ใช้เรตินอลในตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราอะได้พักแล้วเราก็จะไม่โดนแดดใช่ไหมคือเรตินอลกับแดดเนี่ยเขาไม่ถูกกันค่ะข้อแรกที่ต้องจำเอาไว้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีการผลัดเซลล์ผิวแปลว่าผิวใหม่ข้างใต้เนี่ยมันจะต้องออกมาถูกไหมแล้วถ้าออกมาปุ๊บแล้วเขาเจอแดดเขาก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เริ่มโดยการใช้เซรั่มตัวนี้ในตอนกลางคืนแล้วตอนกลางวันห้ามลืมทากันแดดต้องทากันแดดหนักๆเลยนะคะมันจะได้ช่วยปกป้องให้ผิวใหม่ของเราที่ได้รับการผลัดเซลล์ออกมาเนี่ยไม่โดนแดดโดยตรงแล้วก็ไม่หมองคล้ำได้ง่ายนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะค
คะให้ค่อยๆเริ่มใช้เขาค่ะอย่างโมเมเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีก็คือใช้เรตินอลมาหลากหลายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะใช้คุณคนนี้สำหรับโมเมก็คือสบายมากไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะใช้อะไรยังไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายให้ค่อยๆเริ่มอาจจะเป็นลักษณะของอาทิตย์ละ2ครั้งหรือว่าวันเว้นวันอะไรแบบนี้ก่อนนะคะแล้วพอเราเห็นว่าผิวเราเนี่ยมันโอเคไม่มีอาการแพ้แน่ๆไม่มีแสบไม่มีแดงอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเราค่อยเพิ่มความถี่ในการใช้จนสามารถบิลด์ไปถึงขั้นที่ใช้ทุกคืนได้อันนี้ถ้าเกิดเป็นมือใหม่หัดใช้เรตินอลโมอยากจะแนะนำให้ทำตามแบบนี้เลยค่ะมาดู texture กันบ้างดีกว่านะคะว่า texture ของตัวนี้เป็นยังไงเนาะอย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้บีบออกมานะคะ1ปั๊มเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสีออกมาเป็นเหลืองๆนวลๆแบบนี้นะคะแล้วก็ texture เนี่ยมีความเบาไม่มีความเหนียวหนึบนะคะไม่มีความไม่สบายผิวใดๆคือทาแล้วโมไม่รู้สึกว่ามันซึมไปเลยนะคะปกติอะเรตินอลตัวอื่นๆมันจะแอบมีความเหนียวมีความใช้แล้วไม่สบายผิวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่สำหรับโมเมเนี่ยคือทาได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ซึมเข้าผิวไปเลยนะคะเพราะฉะนั้น1ปั๊มสำหรับทั้งหน้าเนี่ยเกินพอเลยนะคะกำลังสบายไม่ต้องใช้เยอะกว่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกคืนค่ะคำถามหลักๆเลยนะคะก็คือว่าเราจะเอาคุณคนนี้ไปใส่ไว้ตรงไหนของรูทีนในยามกลางคืนของเราถ้าเกิดคุณอาจจะเป็นแฟนของคิวส์อยู่แล้วนะคะที่ใช้เซรั่มที่โมเมแนะนำไปในคราวก่อนที่รีวิวผลิตภัณฑ์ของคิวส์ก็คือ2ตัวนี้ที่ใช้คู่กันนะคะก็คือ Vital Skin Strengthening Super Serum ตัวนี้แล้วก็ Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะ2ตัวนี้เป็นเซรั่มยืนพื้นของโมเมในจังหวะที่ต้องการจะให้ผิวแข็งแรงแล้วก็กระจ่างใสมากขึ้นนะคะทาง Kiehl's เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัว Retinol Skin Renewing Microdoseเซรั่มตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ร่วมกันควบคู่ไปกับเซรั่มที่เราใช้อยู่แล้วได้เลยตามสบายนะคะไม่จำเป็นต้องดึงตัวไหนออกแล้วก็ใส่ตัวไหนเข้าไปคือต่อให้ใช้วิตซีของคิวส์นะซึ่งวิตซีของคิวส์เราก็รู้กันอยู่ว่าเน้นในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะใช้ควบคู่กับเรตินอลตัวนี้ได้เพราะว่ามันคำนวณมาให้แล้วว่าทุกอย่างโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรตินอลอันอื่นโมเมนต์บอกเลยนะว่าให้คิดให้ดีๆอย่าอยู่ดีๆเอามาจับคู่กับวิตามินซีเฉยๆนะคะอันนี้คือ Kiehl's เขาคิดมาว่าในเรนจ์ของเขาในแบรนด์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวนี้กับวิตซีของเขาได้ซึ่งวิตซีเนี่ยเราจะใช้ในช่วงเช้าเนาะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มตัวนี้ได้เลยแล้วก็ทามอยส์เจอไรเซอร์ทากันแดดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนอย่างที่โมเมบอกไปว่าโมเมใช้ตัวนี้กลางคืนโมเมก็จะเริ่มด้วยทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็ลงเซรั่มตัวแรกเป็นตัวซูเปอร์เซรั่มตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเพราะอย่างที่เคยเล่าไปว่าเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เป็นตัวเฉพาะของทางคิวส์เขาก็คือ11 KDA เนี่ยนะคะที่เป็นของเขาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นจากนั้นแน่นอนตัวที่เป็นโฮลี่เกรลของโมเมในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะก็คือ Clearly Corrective Dark Spot Solution ตามกันไปได้สบายๆเลยนะคะอย่างที่เห็นอินเสิร์ตที่โมเมทำให้ดูนะแล้วก็เซรั่มตัวสุดท้ายใช่ค่ะดิฉันใช้เซรั่ม3ตัวในตอนกลางคืนนั่นก็คือ Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum ตัวนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการกลัดเซลล์ผิวลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวของเรามันกระชับแล้วก็พื้น texture ของผิวที่มันอาจจะมีความอุดตันอยู่ข้างใต้อะไรเงี้ยมันดีขึ้นเคลียร์ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น3เซรั่ม Powerhouseที่สามารถใช้ต่อเนื่องกันได้ในช่วงกลางคืนจากนั้นถ้าเกิดต้องการความชุ่มชื้นเฉยๆโมเมก็แนะนำให้ใช้ Ultra Facial Cream นะคะที่เป็นเฟเวอริตของโมเมเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าเกิดอยากจะได้ความแบบกระชับเข้าไปอีกนะคะคุณก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัว Super Multi Corrective Cream นะคะตัวกระปุกสีม่วงอันนี้ต่อเนื่องไปก็ได้แล้วก็สามารถนอนหลับไปนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นก็ตื่นมาอัดกันแดดเข้าไปนะคะผิวก็จะโอเคเองค่ะเรตินอลนะคะเป็นสิ่งที่เป็นโฮลี่เกรลเป็นอินกรีเดียนที่ดีแต่ว่าไม่ใช่มิราเคิลเวิร์คนะคะคือคุณไม่สามารถที่จะใช้เรตินอลครั้ง2ครั้งแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าผิวของคุณจะดียิ่งขึ้นไหนๆคิวส์เขาก็คิดเรตินอลที่ทำให้คุณสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะก็ใช้ให้มันต่อเนื่องเพราะว่าเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็นเนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณ12สัปดาห์นะคะอย่ารีบค่ะสกินแคร์เป็นสิ่งที่ต้องทำไปเรื่อยๆ
ทำไปทุกวันให้มันดีนะคะถ้าเราจะเร่งเร้าทำวัน2วันแล้วหวังให้มันดีเนี่ยมันยากนะคะกว่าที่โมเมตอนนั้นที่มีสิวตรงนี้แล้วกว่ามันจะหายรอยสิวมันจะดีขึ้นหน้าโอเคขึ้นอะไรขึ้นมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนอยู่นะคุณผู้ชมมันไม่ได้แวบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆนิดนึงอย่างที่บอกไปเรตินอลนะคะถ้าใช้เป็นใช้อย่างต่อเนื่องรับรองว่าคุณจะเห็นผลของริ้วรอยที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็สกินเท็กซ์เจอร์รวมถึงสีผิวที่สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนั่นเองพูดกันมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็อยากที่จะพุ่งตัวไปช้อปปิ้งกันแล้วแล้วก็อยากจะไปลองกันแล้วนะคะสำหรับ Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum ตัวนี้จาก Kiehl's ค่ะเขาจะวางจำหน่ายเป็นพิเศษนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่23กันยายนนี้นะคะที่ Central แล้วก็ Robinson ทุกสาขานั่นเองค่ะและวันที่24กันยายนเป็นต้นไปนะคะคุณสามารถที่จะช้อปได้ที่ร้าน Kiehl's ทุกๆสาขาในทุกๆห้างเลยนะคะตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวมุมจะใส่ลิงก์ข้างล่างไว้ให้เต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อปก่อน16ถึง23หรือว่า24กันยายนเป็นต้นไปที่ร้าน Kiehl's แล้วก็ที่ kiehl's.co.th นั่นเองนะคะถ้าใครจะช็อปในช่วงพรีเซลที่ Central นะคะตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่23กันยายนนี้ทาง Kiehl's เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ไซส์เล็กๆน่ารักนะคะให้คุณได้ไปทดลองใช้กันด้วยสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของ Kiehl's ไม่ว่าจะเป็นตัว Hydro Plumping Serum นะคะตัวที่หลายๆคนชอบนะตัวนี้แบบเติมความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็มี Super Serum ที่เมื่อกี้โมเมใช้ขวดใหญ่นะคะก็จะมีไซส์เล็กมาให้ด้วยแล้วก็มีกันแดดไหนๆก็บอกแล้วเนาะว่า Retinol ทามันต้องทากันแดดนะคะก็จะมี Ultra Light Daily UV Defense นะคะอันเล็กให้ไปลองกันและสุดท้ายอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดใครต้องการความเฟิร์มมิ่งนะคะก็จะมี Super Multi Corrective Cream Size เล็กนี้ให้ไปด้วยนั่นเองได้ของขวัญไป4ชิ้นเป็นพิเศษเลยนะคะกับการช้อปในวันที่16ถึง23กันยายนนี้ที่ Central Online แล้วก็ Central ทุกสาขาค่ะก็เรียกว่าการใช้ Retinol คงจะไม่ยากเกินไปอีกต่อไปนะคะเมื่อเรามีเซรั่มที่ช่วยคิดมาให้เราแล้วว่าจะใช้เรตินอลได้ยังไงแบบที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมเอาคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เรตินอลของโมเมไปปรับใช้กับสภาพผิวของคุณด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกตัวโมเมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่แพ้ง่ายแล้วก็เคยใช้เรตินอลมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโมเมไม่ได้มีปัญหากับการใส่เรตินอลเข้าไปในรูทีนแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่หัดใช้เรตินอลก็ค่อยๆเริ่มแล้วก็ข้อกำหนดในเรื่องของการทากันแดดการปกป้องตัวเองอะไรอื่นๆด้วยนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์เนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Kiehl's ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ให้เรตินอลที่ใช้ง่ายสุดๆมาให้โมเมได้ทดลองใช้ด้วยนะคะชอบมากๆแล้วก็จะใช้ต่อเนื่องไปนั่นเองค่ะหวังว่าคงจะถูกใจแล้วก็ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ